ตอร์ที่ซื้อก่อนหน้านี้นะครับเสียบพอเสียบไฟเข้าแล้วไม่ได้นี่ก็มีไฟอะแดปเตอร์ไฟตัวนึงรองอันนี้กำลังไฟจะสูงขึ้นแต่พอเสียบปุ๊บเอาวันนี้ใช้งานได้แต่ปัญหาก็คือว่าตอนเราใส่ซิมเนาะใส่ซิมมันจะขึ้นสถานะซิมตรงนี้เดี๋ยวรอมันบูตเครื่องแป๊บนึงอันนี้มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นแล้วถ้าเราต่อสายแลนตัวนี้มาใส่คอมพิวเตอร์ตอนนี้ขึ้นแลนแล้วแต่ว่าไม่ขึ้นอินเทอร์เน็ตขอเฟซบุ๊กดูนี่คือลองใช้เน็ตจากซิมที่เสียบเข้าไปในเราเตอร์นะตัวนี้เราเตอร์ตัวนี้กำลังไปอันนี้คือไม่ได้เลยไฟสถานะลองซูมไปดูสถานะตัวนี้สถานะซิมไม่ได้ก็ไม่ขึ้นทีนี้เดี๋ยวจะถอดไปใส่ตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาจากทางร้านตัวใหม่ที่ซื้อมาจากทางร้านสถานะขึ้นอันนี้คือตัวใหม่ที่เพิ่งซื้อมาส่วนอินเทอร์เน็ตก็ทดสอบเข้า Facebook อันนี้เข้าได้แล้วนะครับขึ้น Facebook แล้วไหนมันไม่มาโหลดช้าตามสภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตขึ้นแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเก่าตัวเก่าทีนี้มันก็ขึ้นฐานะน้อยแล้วก็ปัญหาคือเครื่องมันร้อนสภาพไม่มีการตกไม่มีการกระแทกไม่ถูกน้ำอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าใช้ไม่ได้ครับกดหยุดเลยโอเคนะ